่ะวันนี้เป็นวันที่11เมษายนพวกเราได้มาหยุดอยู่ที่ศูนย์บริการการท่องเที่ยวละลุอำเภอตาพยาจังหวัดสายแก้วเพื่อหยุดชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแห่งหนึ่งค่ะก่อนที่เราจะไปชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติละลุนะคะก็เราจะมาซื้อตั๋วกันที่ณบริเวณศาลานี้ก่อนค่ะและเดินทางด้วยรถอีแต็กนะคะไปกันเลยค่ะเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านคอมมินิสต์นะครับคืออย่างผมก็เขาเรียกสหายอาคมนะก็มาอยู่เป็นคอมมินิสต์ตั้งแต่13พอ2015ผมก็ออกมามอบตัวนะคือเขาเรียกสหายตัวนี้มันอยู่ตั้งแต่ผมเห็นก็อยู่อย่างนี้นะครับว่า13นะแต่อย่างธรณียาตัวนี้มาสำรวจนะครับธรณียาสำรวจตัวนี้เกิดมาแล้ว 2,500 ปีนะครับผมมาอยู่13อย่างนี้มันจะเปลี่ยนแปลงลักษณะช่วงหน้าฝนเรารู้มันเป็นภาษาเขมรนะครับเขาบอกว่าเมื่อก่อนคนเก่าๆที่เขาอยู่นะเป็นเขมรนะเขาบอกว่าราลูนะเขาบอกว่าเป็นชื่อของราลูนะราลูแต่เรามาอยู่มากเลยเพี้ยนเป็นราลูนารูเป็นภาษาเขาตัวนี้เกิดจากการยุบตัวของดินหรือเกิดจากการพังทลายของดินถ้าแบบนักวิชาการเขามาสำรวจตัวนี้เกิดจากการย่อยสลายของตะกอนดินเกิดมาแล้ว2,000ปีพวกขยะใบไม้ต่างๆอาจจะทับถมมาหลายชั่วอายุคนนะครับตัวนี้พอโดนน้ำปุ๊บฝนตกมานะครับลักษณะต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงช่วงหน้าฝนนะอาจจะเน่าเปื่อยทำให้อะไรต่างๆที่อยู่ข้างในมันเน่าเปื่อยย่อยสลายไอ้กลุ่มที่ย่อยสลายคือกลุ่มที่เป็นดินอ่อนเป็นดินดาเป็นดินเป็นดินดอนดินดอนจะย่อยสลายดินดานนี้ยังถ้าเป็นดินดานจะดูลักษณะข้างล่างเป็นดินดานนะครับตัวนี้จะแข็งแรงมากดินดอนดินดานแตกต่างกันยังไงคำว่าดินดอนดินดานดินดานจะเป็นลักษณะคล้ายกับเหมือนเราพูดกันนะสันดอนกับสันดานดอนนี่ขุดง่ายดานขุดยากก็เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะเป็นดินดอนข้างบนชั้นบนถ้าเป็นสีคราดดำจะเป็นลักษณะของแร่ของดินนะครับไม่ใช่ชั้นดินนะครับที่มองเห็นสีดำๆนะมันเป็นแร่แร่ดินชนิดหนึ่งที่มันซึมซับมาจากด้านในจะมีเฉพาะหน้าแรงให้เห็นนะครับเป็นแร่ของดินเขาก็เรียกมันเป็นภาษาอังกฤษคืออะไรไม่รู้ตัวสีดำนะครับคือเป็นแร่ดินที่มันซึมซับออกมาถ้าเป็นหน้าฝนจะไม่มีให้เห็นนะครับจะมีเฉพาะหน้าแรงให้เห็นนะครับสีดำๆนะThank you.
ังจากที่เราได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและรู้กันมานะคะเราก็ได้มาถึงกันที่ประตูปรารถนาค่ะที่แห่งนี้นะคะถ้าเกิดว่าบุคคลใดมีความฝันอย่างไรนะคะเดินผ่านแล้วให้อธิษฐานก็จะสมความปรารถนาค่ะจากที่เราได้ไปเดินชมสถานที่ของลาลุมานะคะที่นี่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์เก็บซากโบราณวัตถุและโครงกระดูกที่ขุดพบได้จากลาลุค่ะ